ก็เป็นรุ่นโปรของทาง Microtech ที่สามารถใช้ออกงานอีเวนต์ร้องคาราโอเกะได้สารพัดไมค์ตอง9เนี่ยก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกับพวกตู้ PS15 หรือว่าไมค์ SM58 ที่มีคนทำสินค้าโค้ดนี้ออกมาเยอะมากที่จริงไมค์ตอง9มีหลายแบรนด์มากที่ทำถ้าได้ยินคำว่าไมค์ตอง9เนี่ยก็รู้ได้เลยว่าเป็นรุ่นท็อปของยี่ห้อนั้นๆนั่นเองเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างยังไม่ทันเปิดกล่องก็รู้ได้แล้วว่ารุ่นนี้หนักสุดในบรรดาทุกรุ่นเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะกันป๊าบคู่มือแบบสีตัวเครื่องลับ1ตัวไม้ลอย2ตัวเฮาซิ่งเดียวกันกับตัว 777D เลยมาดูหัวกันดีกว่าว่าเขาเหมือนกับ 777ไหมไม่เหมือนแน่แต่ใกล้เคียงหัวไม้เป็นคนละรุ่นกันกับ777เกลียวของตัวตะก้อครอบไม้เนี่ยยาวกว่ารุ่นนี้เป็นแบบหน้าคอนแทคพอร์ตเปลี่ยนหัวไม้ได้บอดี้ของตัวไม้ทำจากโลหะยกเว้นด้านท้ายเป็นพลาสติกตรงนี้เสาสัญญาณ2ต้นสายแจ็ค1เส้นชุดย้ายเสาหน้า1ชุดเป็นหัวแบบริมล็อกตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็น RG58 แต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นสายสำเร็จไม่รู้ว่าเบอร์อะไรทานเป็นทานอังคารายที่การไมกิ้งต่อไปชิ้นใหญ่สุดหนักสุดเป็นอะแดปเตอร์แบบหม้อแปลงสัมผัสได้จากความหนัก12โวลต์แต่แอมป์น้อยมาก800มิลลิแอมป์ของแถมทั้งหมดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไงเช็คทดสอบอันนี้ก็เป็นเสียงของไมโครโฟน Microtech MT999 นะครับผมรู้สึกว่ามันหนานะมันหนากว่าไมค์ตัวอื่นๆของไมค์ตัวนี้สามารถจูนคลื่นได้ทั้งหมด30ช่องเป็นช่องซ้าย15ช่องช่องขวา15ช่องบนคลื่น803ถึง806ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันนะครับวิธีการจูนคลื่นของเจ้าตัวนี้ก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือจูนแบบแมนนวลตั้งตัวเลขของคลื่นเองหรือว่าให้เขาสแกนแบบอัตโนมัติวิธีการก็แค่กดเซตหน้าจอจักรพริบนะครับให้เราเลือกคลื่นที่ต้องการได้เลยนี่กดคลื่นคลื่นก็จะเปลี่ยนไปกดอีกทีนึงก็จะกระพริบที่หลักหลังก็เป็นการตั้งค่าที่หลักหลังนั่นเองเสร็จแล้ววิธีการซิงค์ไมค์ลอยก็ให้เราเปิดปลอกของไมค์ลอยออกมานะครับจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้สีดำๆนี้ให้เราเซนเซอร์ไปจิ้มใกล้ๆกับตรง IR นี่ครับแล้วก็กดซิงค์ถ้าเกิดเราจะซิงค์ channel ขวาก็ให้กดซิงค์ตรงนี้ซิงค์ channel ซ้ายก็ให้กดซิงค์ตรงนี้วิธีการตั้งคลื่นอีกอย่างนึงของเขาก็คือสแกนคลื่นแบบอัตโนมัตินะครับวิธีการก็คือกดเซตจนไปถึงคำว่าสแกนแล้วก็กดขึ้นทีหนึ่งตัวเครื่องก็จะทำการสแกนช่องสัญญาณที่ว่างอยู่วิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้ก็ให้ปิดไมค์ลอยตัวที่เรากำลังสแกนอยู่ทิ้งไปก่อนแล้วก็เปิดไมค์ลอยตัวอื่นๆที่เราจะใช้งานร่วมกันเนี่ยทิ้งไว้เวลาเขาสแกนขึ้นเขาจะได้หลบช่องสัญญาณที่เรามีใช้อยู่แล้วเนี่ยออกไปหลังจากสแกนขึ้นเสร็จแล้วไมค์ลอยก็จะหลุดให้เราซิงค์ไมค์ลอยอีกรอบเรื่องการซิงค์สัญญาณเนี่ยก็ถือว่าแม่นมากนะครับซิงค์ทีเดียวติดทีเดียวติดตลอดเลยไม่มีผิดพลาดเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่าบนไมค์ลอยกันดีกว่าว่ามีอะไรมาให้บ้างครับไมค์ลอยก็จะมีปุ่มทั้งหมดอยู่4ปุ่มแล้วก็เป็นหน้าจอแสดงผลปกติเขาก็จะล็อกอยู่ขึ้นรูปแม่กุญแจเวลาเราจะปลดล็อกให้กด Enter ครั้งนี่รูปแม่กุญแจหายไปแล้วเวลาเราจะตั้งค่าก็กด Enter ทีนึงนะครับสิ่งที่เราจะตั้งค่ามันก็จะกระพริบอันนี้ช่องสัญญาณกระพริบอยู่เราสามารถกดขึ้นลงเพื่อเป็นการเปลี่ยนช่องสัญญาณไปในช่องที่เราต้องการได้ในกรณีที่เราซิงค์ไมค์ไม่ติดเราก็สามารถตั้งช่องสัญญาณให้เท่ากับตัวรับเพื่อที่จะซิงค์สัญญาณได้เหมือนกันอีกอันนึงก็คือข้างบนที่เขียนว่า10มิลลิวัตต์นี้เราสามารถปรับได้ว่าจะเป็น5หรือ10มิลลิวัตต์อีกอย่างนึงข้างบนจะโชว์ตัวเลข5มิลลิวัตต์และ10มิลลิวัตต์ตัวนี้ก็คือกำลังส่งของไมค์นั่นเองเราสามารถปรับให้มันน้อยๆเพื่อที่ไมค์ตัวนี้จะได้ไม่ไปรบกวนไมค์ตัวอื่นหรือว่าต้องการกำลังส่งไกลๆเนี่ยก็ปรับเป็น10มิลลิวัตต์เต็มๆได้เลยเดี๋ยวพามาดูด้านหลังของเครื่องรับกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็จะมีช่องไฟเข้าเป็น DC 12ถึง18โวลต์ช่องเสียบเสาสัญญาณ2ช่องช่องสัญญาณขาออกที่เป็น XLR เนี่ย2ช่องแยกกันไมค์ตัว1กับตัวที่2หรือว่าจะใช้ TS อันนี้เป็นรวมสัญญาณ2ช่องเลยเข้าไปในรูนี้รูเดียวเขาก็จะมีคำเตือนด้วยว่า Please use only the specificชิลไลน์ก็คือให้ใช้สายที่มันดีๆหน่อยนั่นแหละโดยรวมไมค์ลอย999ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันหวือหวาอะไรมากนะครับเน้นไปที่เกรดอุปกรณ์ที่เป็นตัวท็อปมากกว่าหัวไมค์ตัวท็อปสายสัญญาณเสาสัญญาณอะไรพวกนี้เป็นเกรดที่รู้สึกว่าดีกว่าพวก Microtech ตัวล่างๆนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ AT Pro Sound Shop หรือว่า www.atprosound นั่นเองสำหรับวันนี้ AT Review ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube Channel AT อย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทันที